ัสดีครับคุณผู้ชมครับท่านผู้บริการโรงเรียนกำแพงแล้วก็ครับมาจากทั้งไหนก็ครับเนี่ยลูกๆเพื่อนพ่อศรีสุวรรณครับโอ้สมุนไพรเพื่อนพ่อศรีสุวรรณบ่ครับเนี่ยครับผมป่าหนองใหญ่บ่ป่าชุมชนโนนใหญ่ครับป่าชุมชนโนนใหญ่อำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษเฮานี่เนาะครับผมโอ้นี่ก็น้ำผึ้งแท้ๆเลยตัวนี้ครับน้ำผึ้งวันนี้พี่ใหญ่จอยโอเคโอเคครับพี่พาไม้พร้อมบ่ครับทั้งหมดวันนี้พี่ใหญ่จอยพาลูกๆครับจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปลือใหญ่มาทัศนศึกษาเป็นผ้าไหมนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นผ้าไหมของที่ตามหาที่ไหนก็ไม่รู้ครับว่าขายอยู่ที่สังเกตนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศโดยรอบๆกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศกันอันขายอันนี้ก็เป็นไส้กรอกนะครับทางนี้ตรงนี้ก็เป็นวัฟเฟิลนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับนี่อันนี้ทอดหมูป่ะครับเนี่ยใส่สมุนไพรจะใช้ครับนี่ตัวนี้นี่ครับหมูทอดอ๋อหมูทอดอันนี้ไก่นะครับหมูทอดแล้วก็ไก่นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้นะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นโอ้โหน่ากินทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูทางด้านโน้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทางด้านโน้นเดี๋ยวมาดูกันทางด้านนี้โอ้ทางนี้ก็จะมีข้าวจีข้าวจีกับหมูปิ้งนะครับที่ข้าวจีกับหมูปิ้งทางด้านนี้เดี๋ยวมาดูอันนี้ควันขโมงเลยครับอันนี้คืออีหยังครับตัวนี้กินได้เลยบ่ครับในซุกแล้วบ่ซุกแล้วกินได้เลยบ่ครับมาลองมันดูเดี๋ยวผมสิลองเดี๋ยวผมจะลองให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สุกแล้วนึ่งนะครับก็ถือว่ารสชาติดีอยู่นะครับปกตินี่เขากินแบบนี้เลยบ่ครับหรือมีน้ำจิ้มก็ถือว่าอร่อยครับนี่ถูกแล้วนะครับนี่พริกไทยด้วยนะครับก็ถือว่ารสชาติได้ไม่ได้ดีนักสิชมมาด้วยอร่อยดีครับคุณผู้ชมครับทุกๆวันอังคารนะครับที่เกาะกลางน้ำจังหวัดศรีสะเกษนะครับเกาะกลางน้ำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับหรือว่าห้วยน้ำคำก็จะมีพิธีตักบาตรหรือว่าใส่บาตรนะครับพิธีใส่บาตรแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาขายของแบบนี้นะครับเป็นสินค้าแบบบ้านๆนะครับมีอาหารการกินนะครับแบบบ้านๆมาขายแบบนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้แหละครับผมมาใส่บาตรนะครับวันอังคารนะครับก็นี่ครับนึ่งสดๆร้อนๆเลยก็ถือว่าอร่อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ